ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีของคุณแม่นะคะลูกหลานกลับบ้านจริงๆค่ะหนึ่งในนั้นตามที่เราได้คุยกันไว้ตั้งแต่เช้าค่ะเนี่ยค่ะเหมือนลูกชายเลยดูทำท่าเชียร์กันเป็นพิเศษนะคะชื่ออะไรครับหนุ่มครับหนุ่มหนุ่มวงกลาครับหนุ่มวงกลาเมื่อกี้คุยกันเล็กน้อยค่ะว่าหนุ่ม1ล้านคนที่เป็นแฟนคลับกับ10บาทใน1ล้านคนกับการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หนุ่มตอบว่าเดี๋ยวชวนน้องๆทุกคนที่เป็นแฟนคลับมาร่วมบุญอ่ะชวนเลยชวนเลยชวนเลยคือจริงๆบุญนี้เป็นบุญใหญ่และตัวผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วผมคิดว่าคนละ10บาทร่วมบุญด้วยกันชวนสิชวนทุกคนนะครับชวนทุกคนที่เป็นแฟนคลับของผมนะครับหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับและอยากร่วมบุญในครั้งนี้ผมว่าการทำบุญครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ที่ไม่ได้หาทำได้ง่ายๆแต่เธออย่างเงี้ยเสน่ห์มากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ตอนคุณเสถียรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วเราก็ทำพระราชาในนิทานเราจำได้ว่าในความโศกเศร้าตอนนั้นเราก็เหนื่อยกันมากแล้วเราก็มีคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆที่พี่หมีโพระแบนเนี่ยมาหนึ่งในนั้นคือหนุ่มแล้วปรากฏว่าวันนี้เราก็โทรศัพท์คุยกันรู้เรื่องก็ไม่ยากหรอกค่ะเขาทำได้แค่1ล้านคนคนละ10บาทสำหรับแฟนคลับของหนุ่มเนี่ยทำได้อยู่แล้วแล้ววันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีพี่สุธีรักษ์อยู่วิทยานะคะอยู่กับพวกเราด้วยพี่พูดหน่อยพี่พูดหน่อยคนดีก็เป็นประธานมูลนิธิสุธีรักษ์อยู่วิทยาค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับด้านสังคมเนี่ยค่ะมาตลอด17ปีทำมาแล้วโดยที่ก็บางคนอาจจะไม่ทราบก็ทำมาเรื่อยๆข้าพเจ้าทราบนะคะสารนาเป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงของพวกเราเราจะช่วยเกษตรกรแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในชนชั้นวรรณะสาขาอาชีพใดก็ตามค่ะวันนี้เราจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะทำงานรับใช้เราเรียกว่าหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจแห่งการฉุดช่วยแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะจำนวนมากมายเฮกันหน่อยเย้เฮวันละ10บาทเอาไหมกับพี่หนุ่มเอาโหพี่ได้แถวๆนี้แล้วค่ะอยู่แถวๆนี้แล้วค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนวันนี้เราจะปลูกต้นชื่อภูนทรัพย์นะคะพี่ติงเราจำเป็นจะต้องเดินไปแตะต้นไม้กันก่อนนะคะอ่ะพี่ปานีมาด้วยมาค่ะมาเดินมาเดินมาชื่อภูนทรัพย์เป็นไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปีนะคะหาภูนทรัพย์ใหญ่อย่างนี้ยากนะลูกหาภูนทรัพย์ใหญ่อย่างนี้ได้พี่แตะพี่ปานีแตะเลยแตะพี่แตะหน่อยขอให้เขารอดนะคะขอให้รอดมาเพื่อความรอดนะคะอันนี้ปลูกในทาราฟาร์มเลยเป็นต้นไม้ที่ปลูกวันที่31วันนี้ปลูก2ต้นค่ะคือต้นภูนทรัพย์กับต้นไทรนะคะเขาบอกว่าต้นไม้มีชีวิตเพราะฉะนั้นแตะแล้วอยู่เย็นเป็นสุขรอดๆนะคะโอ้นบรรดายาวเคนทั้งหลายล่ะขออนุญาตภูนทรัพย์ลูกค่ะค่ะพี่หนุ่มหันไปทางนู้นหน่อยแป๊บนึงได้ไหมคะพี่เถิดมาแตะค่ะหันไปทางนู้นพี่ติงค่ะกระดาษเอาล้มออกไปเลยค่ะใช่แตะแล้วภาพนี้ก่อนปลูกต้นไม้โอเคนะคะค่ะถอยแล้วค่ะต้องถอยแล้วค่ะถ้ายกอันตรายเพราะว่ายาวเคนบอกว่าเวลายกต้นไม้เอากลับไปที่เดิมค่ะกลับไปที่เดิมค่ะคนดีพี่เพราะว่าเขาบอกเราแล้วว่าเขากลัวว่าต้นไม้มีสิทธิ์หล่นค่ะดูท่าทางจะดีนะแต่เราออกมาค่ะลูกออกมาก่อนเขาบอกเราพี่กบไปแตะหรือยังเดี๋ยวเราจะได้เอาปุ๋ยใส่พี่ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันอันตรายใช่ค่ะผู้สูงวัยนั่งตรงนั้นดีแล้วขอเก้าอี้แตะไว้ตรงนี้ก่อนทุกคนเข้ามาข้างในก่อนลูกเข้ามาข้างในก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปุ๋ยเข้ามาก่อนลูกเข้าไปข้างในค่ะเดี๋ยวไปค่ะเนื่องจากว่าการปลูกต้นไม้จะอันตรายมากเมื่อเช้ายาวเคนบอกว่าพี่ที่ขับเข้ามาข้างในเลยค่ะกรุณาเข้าไปข้างในนะคะคนดีพี่ยาวเคนบอกว่าเวลาคุณแม่ไปอยู่ใกล้ๆพี่คนที่ขับรถจะรู้สึกเหมือนกับว่า
ไม่ค่อยปลอดภัยเรามาถอยมาอยู่ตรงนี้กันเลยเอาละดีแล้วค่ะอ้าวมาเลยพี่มิสเตอร์ทุเรียนมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะยกแล้วค่ะพี่ยกมือพี่ยกมือว่าพี่หนุ่มยกแล้วนะส่งใจลูกแฟนคลับค่ะเวลาที่เราปลูกต้นไม้เราจะนึกถึงเทวดาด้วยว่าขอให้ปลูกเนี่ยเป็นบุญเป็นทานนะคะให้ร่มเงาเป็นไม้ที่ออกผลให้ร่มเงาด้วยแล้วก็นกกินได้มันเหมือนนัดนะคะค่ะพี่หนุ่มมานี่พี่หนุ่มไม่ต้องถือร่มหรอกจ้ะเราสวดมนต์ด้วยกันนะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณัสสะปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชรีกัลนิโยอนุตตรังบุญญาเขตโลกาสลองตั้งพระแม่ธรณีรองรับพอดีเลยนะคะคุณแม่ว่าไม่มีอะไรบังเอิญและในความไม่บังเอิญเนี่ยทุกคนก็เป็นบุญแหละได้ร่วมกันส่งใจตอนนี้มีคนทางบ้านปลูกกับคุณแม่ด้วยนะคะเป็น2ต้นในวันนี้ต้นที่1จบแล้วอีกต้นนึงเดี๋ยวกำลังจะมาก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าสจวดก็เหนื่อยมากแล้วเรียงลำดับวันนี้เพราะว่าเห็นว่าไปเกี่ยวสายไฟเขาด้วยเดี๋ยวคุณแม่พี่หนุ่มพี่ติ่งเป็นตัวแทนรดน้ำให้นะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าไปนะเพราะตอนนี้มันถูกประคองอยู่อันตรายนะคะเดี๋ยวถามคนนิดนึงอันตรายไหมคะสมชายลดได้เลยไหมคะสจวดเข้าไปลดได้เลยไหมลดน้ำได้เลยไหมคะเราจะได้ไปเพราะว่าพี่หนุ่มมีเวลาไม่เยอะค่ะอ่ะมาพี่หนุ่มเอาอันใหญ่คุณยายเอาอันเล็กเอาอันเล็กให้ผู้ใหญ่ลูกพี่หนุ่มเอาอันใหญ่บ้างนะพี่ติ่งเอาอันเล็กรอดนะลูกพี่ไปถึงโคนหน่อยจ้ะนี่ถูกต้องรอดนะคะพูนซับเดี๋ยวอันนี้เขาจะช่วยได้ลูกพี่ติ่งจ้าพี่ติ๋งเขาโอมทีไรนะหุ้นเขาได้เงินทุกทีเลยเขาเก่งมากนั่นแหละเศรษฐีตัวจริงพวกเราเนี่ยนะเอาจากทุกชนชั้นเอาจากพี่ๆของพระท่านทอดสาธุเอาละค่ะ
กบได้เลยกบได้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวต้นนี้เราจบตรงนี้ก่อนนะคะพี่เราจะจบลงตรงนี้เพราะว่าเราจะมีการถ่ายทอดไประยะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะไปร้องเพลงตรงองค์พระอริยธาราเดี๋ยวเขาจะเก็บฟุตเอาไว้ในเดือนพฤศจิกายนจะกลับมาได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราฟังการประกาศประชาสัมพันธ์ส่วนวันนี้ขอให้คณะทำงานด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะอาชมลุยจ้ะเอสจวดแล้วจะมาอีกเมื่อไหร่อีกต้นนึงอ๋อถึงวันนี้นะครับแต่ว่าตอนมืดนะครับไม่ทันวันนี้ฮะทันไหมไม่ทันครับวันนี้หมายถึงว่าเย็นนะครับเย็นเย็นแต่เราปลูกทันนะเพราะเราต้องส่งยาวเคนฮะถ้ามาถึงก็ปลูกเลยครับปลูกเลยครับผมครับผมค่ะค่ะเอาละค่ะไปค่ะพวกเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ลูกมันสลิงมันขาดไม่ได้นะคะเราจะกลับไปที่ตรงไหนคะพี่จุ๋มคะเดี๋ยวไปที่แม่แอฟค่ะไปทำกิจกรรมโอเคแต่คุณแม่ไปก่อนนะคุณแม่จะไปสถูกนะคะไปพี่เราไปพี่ขอบคุณมากเลยจบแล้วยังเนี่ยจบแล้วเหรอคะ มีคนดูใช่ไหมคะไปโอเคค่ะขึ้นรถพี่หนุ่มคะเราไปสถูกอ่ะรู้จักกันเหรอคะลูกรู้จักเป็นเพื่อน